หลุดสเปค Infinix Zero X Pro High End กว่าเดิมมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED Refresh 120Hz พร้อมกับ RAM 8GB คาดว่าเปิดตัวเดือนหน้า OnePlus 10 Series ถูกลือว่าจะมีดีไซน์คล้ายกับ OnePlus 9 Series ในปัจจุบัน Xbox Series S เตรียมวางจำหน่ายในประเทศไทย20กันยายนนี้ในราคา 14,490 บาท Samsung เปิดตัว SOCELL HP1 เซ็นเซอร์กล้องความละเอียดชัดที่สุดของโลกถึง200ล้านพิกเซลสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับพูดข่าวทีคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือทางฝั่ง Infinix ที่เรียกได้ว่ายกระดับของตัวเองมามากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับระยะหลังมานี้นะครับ Infinix มีการยกระดับไลน์ของสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเริ่มขยับขึ้นมาสู่ตลาดระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีบอกแสว่าทาง Infinix จะมีการเปิดตัว Infinix Zero X Series ที่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ของทั้งค่ายเขาโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับได้แก่ Infinix Zero X และ Zero X Pro ล่าสุดก็มีสเปคของตัวรุ่น Pro โดดออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อมูลของ Infinix Zero X Pro ได้ถูกเปิดเผยออกมาผ่านทาง Channel Tech Arena 24บน YouTube นะครับโดยอ้างมาจากสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD+Plusพร้อมกับรองรับค่า Refresh 120Hz มีการเจาะรูฝั่งกล้องหน้าไว้บนหน้าจอโดยมีการตัดคัตเอาท์เอาไว้นะครับว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่า Infinix Note 10 Pro ภายในมี RAM นะครับ 8GB ROM เดี๋ยวความจำ 128 และมาพร้อมกับระบบ Android 11ครอบทับด้วย XOS 7.6 ส่วนข้อมูลสเปคอื่นในเรื่องของแบตเตอรี่และกล้องนั้นเนี่ยยังไม่เปิดเผยมาในขณะนี้นะครับInfinix Zero X Pro คาดว่าจะมีการเปิดตัวในตลาดเอเชียและแอฟริกาในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับส่วนราคาจะวางจำหน่ายนั้นเนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อมูลเมื่อไหร่มาอัปเดตกันแน่นอนมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับในขณะที่สมาร์ทโฟน OnePlus 9 Series ยังเปิดตัวไม่ครบทุกรุ่นเลยนะครับโดยมีรายงานว่า OnePlus 9 RT จะได้รับการเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อมาเสริมทับ OnePlus 9 Series และ9 Pro รวมถึง 9R ด้วยแต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่าง OnePlus 10 Series ถูกออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะครับอ้างว่าสมาร์ทโฟน OnePlus 10 Series ที่จะเปิดตัวกันในปี2022ในปีหน้ายังคงรักษาดีไซน์แบบเดียวกับ OnePlus 9 Series เรียกได้ว่าเหมือน OnePlus 9 Series ที่ถูกขัดเงามากขึ้นนะครับโดยมีสมาร์ทโฟน Nord Series รุ่นใหม่ออกมาทำตลาดควบคู่กันไปด้วยในช่วงนั้นและในปีหน้า OnePlus จะเปิดตัวอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ๆแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายเท่าไหร่นักนะครับว่าจะมีอะไรบ้างปัจจุบัน OnePlus มีทั้ง Smart Watch หูฟังไร้สาย True Wireless นะครับ TWS ที่ออกมาวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องรวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าหาก Smart Watch และหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ๆของ OnePlus จะถูกเปิดตัวออกมาในอนาคตอีกนะครับก็ดีถ้า OnePlus มีการผลิตสินค้าดีๆออกมาให้เราได้ใช้กันเราก็มีโอกาสได้เลือกมากขึ้นนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับเอาใจคนที่ชอบเกมเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับ NGIN ประกาศวางจำหน่าย Xbox Series S คอนโซลรุ่นใหม่จาก Microsoft ในประเทศไทยวันที่20กันยายนนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นแค่วันคาดการเท่านั้นในราคา 14,490 บาทโดยสินค้ามีจำนวนจำกัดจะมาพร้อมกับระบบการรับประกัน1ปีสามารถพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ครับ Xbox Series X เป็นคอนโซล Xbox ที่มีขนาดเล็กที่สุดมาพร้อมกับบอดี้สีขาวดีไซน์คล้ายกับ Xbox Series X แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 60% ใช้หน่วยความจำเป็น SSD ความจุอยู่ที่512 GB ช่วยให้การโหลดเกมและสลับเกมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไหลลื่นมากขึ้นXbox Series S นั้นจะถูกออกแบบมาให้ดาวน์โหลดเกมในระบบดิจิตอลเท่านั้นไม่มีแผ่นดิสก์หรือไดรฟ์แต่ได้รับฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงสนับสนุนกราฟิกระดับ120เฟรมต่อวินาทีและรองรับความละเอียดของภาพสูงที่ 1440p เลยทีเดียวก็ถือเป็นเครื่องเล่นเกมที่มีขนาดเล็กลงเน้นโหลดอย่างเดียวนะครับผ่านทางออนไลน์แล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะครับในรุ่นนี้มาต่อที่ข่าวหนึ่งครับ Samsung เปิดตัวเซ็นเซอร์กล้องโทรศัพท์มือถือระดับไฮเอนด์อย่าง SOCELL HP1 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์กล้องรุ่นแรกของทางค่ายเลยนะครับและเป็นรุ่นแรกของโลกด้วยที่ความละเอียดสูงมากๆถึง200ล้านพิกเซลที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อจะเป็น Chromeleon Cell นะครับที่สามารถปรับความละเอียดของเม็ดพิกเซลให้เหมาะสมตามสภาพแสงในขณะที่ถ่ายได้และไม่ได้เปิดตัวแค่รุ่นเดียวนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีกตัวนึงคือ ISOCELL GN5
ที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเทคโนโลยีออโต้โฟกัส Duo Pixel Pro อีกด้วยนะครับอันแรกก่อนมาที่เซ็นเซอร์ SOCELL HP1 ก่อนนะครับเป็นเซ็นเซอร์กล้องที่มีความละเอียด1:1.22 นิ้วความละเอียด200ล้านพิกเซลขนาดพิกเซลอยู่ที่ 0.64 ไมครอนมีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการเปลี่ยนขนาดของพิกเซลนะครับที่เรียกว่าพิกเซลบินดิ้งตามสภาพแสงที่ถ่ายแบบ2รูปแบบครับได้แก่ 2x2 พิกเซลแล้วก็ 4x4 พิกเซลโดยการปรับแบบ 2x2 พิกเซลนั้นจะเป็นเมกพิกเซลที่มีขนาดใหญ่ 1.28 ไมครอนความละเอียดภายในที่ได้คือ50ล้านพิกเซลเนี่ยที่การปรับ 4x4 จะเป็นการปรับเมกพิกเซลมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอยู่ที่ 2.65 ไมครอนความละเอียดของภาพจะอยู่ที่ 12.5 ล้านพิกเซลซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ช่วยให้การเก็บแสงนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับและการถ่ายในที่มืดก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับ SOCELL HP1 ยังได้รับการรับรองนะครับการถ่ายวิดีโอระดับ 8K 30 fps แล้วก็ 4K 120 fps ด้วยพร้อมมุมมองกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย Samsung ยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเทคโนโลยีออโต้โฟกัสประเภทไหนที่เอามาใช้ในส่วนนี้อีกอันนึงคือเซ็นเซอร์ SOCELL GN5 ครับตัวนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเทคโนโลยีออโต้โฟกัส Dual Pixel Pro นะครับที่รองรับการโฟกัสภาพทุกทิศทางมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด 1:1.57 นะครับมีขนาดพิกเซล1ไมครอนรองรับพิกเซลบินนิ่งนะครับรวมถึงเมกพิกเซลแบบ 2x2 สำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยจะได้รับภาพออกมาทั้งหมดความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลแถมยังมีกับเทคโนโลยี Front Deep Tension Isolation ด้วยนะครับที่เรียกว่า FDTI ช่วยการดูดซับแสงเข้ามาเก็บไว้ในเมกพิกเซลได้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดการเกิดน้อยรวมถึงการถ่ายวิดีโอทำความละเอียดสูงถึง 8K 30fps หรือ 4K 120fps ก็สามารถทำได้ก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าทาง Xiaomi นั้นได้ไปคุยกับ Samsung นะครับว่าจะขอเอาเซ็นเซอร์ SOCELL HP1 ความละเอียด200ล้านพิกเซลมาใช้กับโทรศัพท์มือถือเรือธงซีรีส์ใหม่อย่างมี12ซีรีส์ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้ถูกใช้หรือเปล่ามาเสริมกันอีกข่าวนึงนะครับเกี่ยวกับ Apple กันบ้างมีข่าวว่า Apple นั้นได้มีการส่งตัวแทนบินไปคุยกับบริษัท Toyota ถึงญี่ปุ่นนะครับขอความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนา Apple Car DigiTime รายงานว่าตอนนี้เนี่ยตัวแทนของ Apple ได้เดินทางมายังเอเชียนะครับเพื่อที่จะเปิดโต๊ะคุยกับ Toyota แบรนด์รถยนต์จากญี่ปุ่นเข้ามาช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทนะครับในชื่อว่า Apple Car โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงปี2024และอีก2ปีข้างหน้าด้วยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า Apple นั้นอาจจะไม่สามารถที่จะเสก Apple Car ออกมาได้ลำพังนะครับโดยที่ไม่พึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือแบรนด์อื่นๆที่มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนซึ่งนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ทาง Apple เนี่ยต้องส่งตัวแทนบินไปที่โตเกียวนะครับถึงเกาะญี่ปุ่นเพื่อที่จะพูดคุยนะครับเจรจากับทาง SK Group แล้วก็ LG Electric ด้วยเพื่อจะได้ตั้งโปรเจกต์ Apple Car กันสักทีนะครับโดย Toyota และ SK Group LG Nissan นั้นน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในโปรเจกต์ของ Apple Car พูดง่ายๆก็คือบริษัทผลไม้อาจจะจ้างให้ทางแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับพวกเขาด้วยนั่นเองส่วน Apple นั้นอาจจะได้รับผิดชอบในส่วนของซอฟต์แวร์แทนนะครับอีกทั้งยังมีรายงานว่า Apple นั้นสนใจที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานใน Apple Car ของเขาด้วยในรถยนต์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็น่าจะต้องที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีของ Toyota แล้วก็อาจจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ Samsung นะครับที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเพิ่งออกแบบแบตเตอรี่ชนิดพิเศษใช้ใน Tesla ให้ของ Elon Musk นี่เองนอกจากนี้นะครับ Reuters ยังเคยออกมารายงานอีกครั้งหนึ่งว่าแบตเตอรี่ที่ Apple ออกแบบมาในครั้งนั้นเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะลดต้นทุนการผลิตได้เยอะพอสมควรนะครับและน่าจะช่วยเพิ่มหมายการวิ่งให้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดรอยเตอร์เนี่ยเผยว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่ Apple จะนำมาใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็คือว้าวเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เห็น iPhone ในช่วง10กว่าปีก่อนก็ให้ความรู้สึกแบบนี้นะครับโดย Apple นั้นมีแผนที่จะเริ่มผลิตรถยนต์ Apple Car ในช่วงเวลาหนึ่งของปี2024นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีดีเลย์มากกว่านี้ด้วยเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยก็เอาใจแฮปเปิลละกันนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารในช่วงเย็นนะครับมีทั้งข่าวที่น่าสนใจหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็น Apple ที่อยากผลิตรถเป็นของตัวเองรวมถึงมือถือ OnePlus นะครับที่รุ่น 9T ในปลายปียังไม่เปิดเลยก็ไปที่ 10T แล้วหรือไปที่ 10 ซีรีส์แล้วนะครับก็มารอดูกันในอนาคตนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันแน่นอน
และทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและพูดเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย